ครับวันนี้เรามาตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องมาก่อนว่าทางอีสานไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ทางใต้ตัวนี้เขาเรียกว่าหนังควายถึกเดี๋ยวอีสานเขาเรียกอะไรนะยางไอต้นผักกาดนาครับอ๋อผักกาดนาเนาะผักอีสานนี่ผักกาดนาหรือผักกาดลืมหัวแต่ทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าหนังควายถึกตัวนี้เราไม่ต้องปลูกมันเป็นดอกเนี่ยพอมันจะปลิวนะมันจะปลิวเนี่ยมันจะลอยอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะลอยอย่างเนี้ยแล้วมันจะไปไกลตัวนี้ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาแต่ใบเนี่ยเนาะใบเนี่ยจะมันเนี่ยใบเนี่ยหอมหอมมากแกงกะทิเราแกงกะทิได้ลวกกินน้ำพริกได้หรือว่าก็กินดิบกับแกงทั่วไปก็ได้มาดูยอดที่มันงามๆที่เราจะใช้เนี่ยเนี่ยยอดอย่างเนี้ยนี่อย่างนี้อย่างต้นเนี้ยนี่อยู่คู่กับอันนี้ต้องสั่งมาจากนอกแต่ตัวนี้เป็นผักไทยตัวนี้ถ้าจีนมาเจอหรือฝรั่งมาเจอนะรับรองเขาจะไม่กินตัวนี้เขาจะกินตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นผักที่ว่ามันขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยรสชาติเป็นไงรสชาติมันหอมครับหอมมากโทษนะเดี๋ยวผมจะเด็ดเนี่ยบัตเตอร์เฮดเหมือนกินน้ำไม่มีรสชาติเลยไม่มีรสชาติแต่ตัวนี้คือเป็นอาหารที่สุดยอดรสชาติยังไงบ้างครับหอมมันไอ้ที่สุดยอดคือมันจะหอมจะมีกลิ่นผักที่เรากินแล้วมีกลิ่นแล้วจะมีรสชาติคือมันมันเหมือนกับว่าเราเคี้ยวมะพร้าวแก่ๆเข้าไปหน่อยมันจะมันอย่างเนี้ยแล้วแกงกะทิเนี่ยโหสุดยอดมากแกงกะทิเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรือว่าไม่ต้องถ้าเราทำแปลงนี้ถ้ามันขึ้นมาเราก็ปล่อยไปอย่างนี้ที่วังน้ำเขียวคือทำไมต้นมันอ้วนแต่บ้านผมก็ถ้ามันจะขึ้นตามไร่เนี่ยต้นสูงเป็นประมาณ50เซนเหมือนกันตัวนี้ถ้าคนโบราณพอไปสวนเนี่ยได้เจอเนี่ยโอ้ยเหมือนกับเจอขุมทองมันเป็นแหล่งอาหารที่สุดยอดตัวนี้ผมว่าพอกินแล้วจะโทษนะครับตดดีระบายลมได้ดีขับลมเนี่ยขับลมดูเคี้ยวแบบนี้อันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ผมอยู่ที่บนยอดเขาที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวก็ที่แปลงผักตรงนี้ก็ขนาดว่าตอนนี้เที่ยงนะก็ประมาณเห็นบอกว่าเมื่อกี้23องศา22 23นี่เที่ยงนะนี่ประมาณ12นะสบายๆอากาศสบาย1ที่นี่แสงได้ดินได้น้ำมีปัญหานิดนึงแต่ว่าก็ใช้ประหยัดน้ำแต่อากาศครับสุดยอดเพราะว่านี่เป็นแปลงผักที่วังน้ำเขียวแปลงผักออร์แกนิกเอาอย่างนี้แล้วกันถักตรงนี้ผักออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะนี่กินเลยเก็บแล้วกินเลยออร์แกนิกปลอดสารพิษส่งเข้าในกรุงเทพนะคือคนที่ได้กินผักวังน้ำเขียวคือจะพบคนมีตังค์เพราะราคาพอถึงไปกรุงเทพแพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่นี่ถ้าเราดูไปทั่วๆมันไม่ค่อยมีแปลงผักเป็นอาหารโอ้สุดยอดเลยเพราะเอาตัวนี้กินกับ2ตัวรสชาติกับจืดเนี่ยมันได้เลยครับขอบคุณครับ